สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ Channel ครับวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำขนมปังอบชีสหน้าไหม้ครับเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายครับและยังอร่อยด้วยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปด้วยครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับส่วนผสมแรกจะเป็นครีมชีส120กรัมครับต่อไปใส่วิปปิ้งครีม40กรัมครับตามด้วยเชดดาร์ชีสทั้งหมด3แผ่นครับจากนั้นเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดไปตั้งบนอ่างน้ำร้อนกันครับให้เพื่อนๆใช้ตะกร้อมือค่อยๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับพอเราคนจนส่วนผสมทุกอย่างเนื้อเนียนได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับใส่เนยจืด20กรัมครับแล้วตามด้วยน้ำตาลทราย40กรัมครับคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีหรือจนน้ำตาลทรายละลายจนหมดครับพอเราคนได้สักพักหนึ่งเพื่อนๆจะสังเกตว่าเนื้อส่วนผสมของเราจะเนียนขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับจากนั้นเราก็ยกชามผสมออกจากหม้อน้ำร้อนได้เลยครับและให้เพื่อนๆรีบใส่ส่วนผสมต่อไปเลยครับนั่นก็คือไข่แดงเบอร์1ทั้งหมด2ฟองครับต่อไปก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับพอส่วนผสมของเราเนื้อเนียนได้ประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะใส่เป็นกลิ่นวานิลาเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับพอส่วนผสมของเราเข้ากันดีได้แบบนี้แล้วครับเดี๋ยวเราเอาไปทาขนมปังกันเลยครับขนมปังที่ใช้เพื่อนๆสามารถเลือกตามชอบได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมใช้เป็นขนมปังแผ่นใหญ่แบบนี้ครับจากนั้นเราก็นำหน้าชีสที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาทาลงบนหน้าขนมปังแบบนี้ได้เลยครับเพื่อความอร่อยและเข้มข้นผมแนะนำให้เพื่อนๆทาหนานิดนึงนะครับวันนี้ผมจะนำขนมปังเข้าอบให้เพื่อนๆดู2แบบครับแบบแรกผมจะอบด้วยหม้ออบลมร้อนครับผมจะใช้อุณหภูมิหม้ออบลมร้อนที่200องศาครับใช้เวลาประมาณ15นาทีครับหรือสังเกตหน้าขนมปังว่าได้สีตามที่เราชอบแล้วครับต่อไปผมจะไปเตรียมขนมปังสำหรับการอบแบบที่2ครับซึ่งผมจะใช้เป็นเตาอบปกติทั่วไปครับโดยผมจะใช้อุณหภูมิ200องศาใช้เวลาประมาณ15นาทีเช่นกันครับและตอนนี้ขนมปังที่ผมอบด้วยหม้ออบลมร้อนก็ครบเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับขนมปังอบชีสหน้าไหม้หน้าตาก็จะน่ารับประทานแบบนี้เลยครับจากนั้นให้เพื่อนๆนำออกจากเตาอบครับแล้วก็นำไปหั่นเสิร์ฟได้เลยครับผมแนะนำว่าให้ทานตอนร้อนๆนะครับผมจะยิ่งอร่อยและฟินมากเลยครับสำหรับขนมปังอบชีสหน้าไหม้ของเราที่อบด้วยหม้ออบลมร้อนก็พร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาน่ารับประทานไหมครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูขนมปังอบชีสหน้าไหม้ที่เราอบจากเตาอบกันครับหน้าตาสีสันก็จะออกมาแบบนี้เลยครับสีสันน่ารับประทานเหมือนกันเลยครับผมไม่แตกต่างกันเลยครับถ้าที่บ้านของเพื่อนๆมีอุปกรณ์ตัวไหนก็สามารถทำได้เลยครับผมลองทำให้ดูทั้ง2แบบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ